ก็สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับแอปนะครับที่มีชื่อว่า Bub Smash นะครับ Bub Smash อ่ะแอปนี้หน้าตาไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแอปนี้จะมีหน้าตาแบบนี้นะฮะอันนี้ผมใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวสำหรับลิงก์นะครับผมจะให้เอาไว้ด้านล่างนะครับวันนี้เราจะอยู่กับแอปนี้กันนะครับถามว่าแอปนี้มีไว้ทำอะไรนะครับแอปนี้เนี่ยมีไว้สำหรับสร้างรายได้นะครับขั้นต่ำเนี่ย 0.5 เหรียญนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงวันละ5เหรียญเลยหรือว่าวันละ10เหรียญวันละ 1,000 เหรียญ100เหรียญเลยก็ได้นะครับรายได้เนี่ยไม่จำกัดนะครับอ่ะแอปนี้คือแอปอะไรนะครับ Bub Smash นี้นะครับก็คือแอปที่เราเอาไว้เล่นเกมนะครับมันจะเป็นแอปเล่นเกมนะครับแล้วหลายๆคนชอบถามนะครับว่าอ้าวสมัครเข้าไปแล้วได้อะไรนะครับสมัครเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้100เหรียญนะครับ100เหรียญตรงนี้ก็คืออะไร100เหรียญตรงนี้นะครับ100เหรียญ P เนี่ยจะคิดเป็นเงินอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับซึ่งสมัครปุ๊บเนี่ยเราจะได้ทันทีเลยนะครับ1ดอลลาร์หรือว่า30บาทนั่นเองนะครับอ่ะเกมของเขาเนี่ยก็คือเกมยิงหลอดไฟนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนแล้วกันเนี่ยครับเวลาเราเข้าไปเล่นใช่ไหมมันจะมีให้เราไปท้าดวลกับคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วเราเนี่ยถ้าเล่นชนะนะครับเราจะได้นี่ครับเราจะได้เหรียญนะครับเหรียญอันนี้ยังไม่ใช่เงินนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาแลกเงินได้นะครับอ่ะเหรียญอันนี้มีไว้ทำอะไรนะครับเหรียญอันนี้นะครับมีไว้สำหรับที่ให้เราเอาไว้เล่นในเกมเฉยๆนะครับส่วนเงินจริงๆนะครับเงินจริงๆอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ100 P นะครับตรงนี้100 P ตรงนี้นะครับ100 P จะนับเป็น1ดอลลาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยครับ100 P จะนับเป็น1ดอลลาร์แล้วเราจะทำเงินจากแอปนี้ได้ยังไงนะครับแอปนี้นะครับก็คือเนี่ยครับจะสังเกตเห็นตรงนี้อ่ะถ้าดูตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะครับให้ดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราอินไวท์เพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนไปเล่นเกมนี้ได้1คนนะครับ1คนนะเราจะได้ 0.5 ดอลลาร์ 0.5 ดอลลาร์คิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะคูณให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้นะครับ 0.5 ดอลลาร์มันจะอยู่ที่1ดอลลาร์เนี่ยประมาณ31บาทนะครับอ่ะ1ดอลลาร์ก็ประมาณ15 16บาทแล้วกันนะครับเนี่ยครับถ้าเราเชิญเพื่อนมาเล่นได้1คนเราก็ได้รับ16บาทนะครับโดยเงื่อนไขของเขานะครับการที่เราจะได้รับ 0.5 เนี่ยเมื่อเพื่อนของเราสมัครนะครับคือเราส่งลิงก์ให้เพื่อนไปดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเพื่อนล็อกอินมาผ่าน Facebook นะครับเรานะครับจะได้ 0.25 ดอลลาร์ 0.25 ดอลลาร์คิดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับคูณ31คิดเป็นเงิน 7.5 บาทนะครับ8บาทแล้วกันนะครับพอเราแนะนำเพื่อน1คนเราจะได้อยู่8บาทนะครับและถ้าเพื่อนคนนั้นนะครับเพื่อนคนนั้นเนี่ยไปซื้อนะครับซื้อ APJ 007 Booster หรือก็คือมันจะเป็นสำหรับเอาไว้บูสต์ EXP อะครับหรือว่าซื้อแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเราจะได้ EXP เยอะขึ้นนั่นเองซึ่งอันเนี้ยหลายๆคนก็จะไม่ซื้อกันอยู่แล้วนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเราซื้อนะครับเราจะได้อีก 0.25 เหรียญหรืออีก8บาทนะครับรวมกับอันเก่าเนี่ย8บวก8เป็น16นะครับรวมกันจะเป็น 0.5 พอดีก็จะเป็นเงินอยู่ที่16บาทถ้าเราแนะนำเพื่อน1คนนะครับแต่ถ้าเพื่อนของเรานะครับสมัครผ่าน Facebook เฉยๆเนี่ยเราจะได้ 0.25 เหรียญนะครับ 0.25 เหรียญถ้าเกิดว่าเราแนะนำเพื่อน10คน10คนเราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับ80บาทหรืออาจจะไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราแนะนำครบ20คนนะครับแนะนำครบ20คนปุ๊บเราจะได้เงินอยู่ที่5เหรียญนะครับซึ่งพอครบ5เหรียญแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะถอนได้เลยนะครับนี่ครับขั้นต่ำของเขาในการถอนก็คือ5ดอลลาร์นะครับถามว่าถอนผ่านทางไหนถอนผ่าน PayPal ครับผม PayPal นะครับถอนผ่าน PayPal พอถอนมาแล้วปุ๊บนะครับหลายๆคนที่ไม่มี PayPal เดี๋ยวถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดผ่านลิงก์ผมแล้วนะครับแล้วก็สมัครไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะล็อกอินผ่านเฟซปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนสมัคร PayPal นะครับอ่ะก็สามารถติดต่อมาถามผมได้นะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราครบปุ๊บเราเอาอีเมลของ PayPal นะครับมากรอกในนี้ครับ2ช่องนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่ม PayPal ตรงนี้ครับปุ๊บแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูอีกทีพอเสร็จแล้วเรากดปุ๊บตรงนี้นะฮะเงินของเราที่ได้นะครับ5ดอลลาร์เนี่ยจะเข้าสู่กระเป๋า PayPal ของเรานะครับซึ่ง5ดอลลาร์นี้นะครับเมื่อเข้า PayPal แล้วเนี่ยจะคิดเป็นเงินอยู่ราวๆ170บาทนะครับใกล้ๆนั้นเลยนะครับไม่ก็160บาทอ่ะแล้วแนะนำเพื่อนอย่างเดียวหรอที่เราได้ 0.5 นะครับต่อการแนะนำเพื่อน1คนเรานะครับสามารถที่จะทำเงินนะครับได้นอกจากการแนะนำเพื่อนด้วยนะครับก็คือปุ่ม Super Sodic ตรงนี้นะครับถ้าคลิกเข้าไปโอเค
ถ้าคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเขาจะให้เราโหลดแอปนะครับอันนี้ผมใช้แอปในคอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดูเห็นไม่ทั่วนะครับปิดไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับก็อันนี้คือวิธีการทำเงินต้นๆนะครับก็คือการที่เราจะทำเงินจากแอปนี้ได้นะครับเราก็ต้องสมัครเข้าไปก่อนสมัครเข้าไปปุ๊บแนะนำเพื่อนนะครับให้มาใช้แอปนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนไม่ได้จ่ายสักบาทนะครับเพื่อนไม่ได้จ่ายสักบาทเราแนะนำเพื่อนให้มาใช้แอปนี้เหมือนกันเราจะได้ 0.25 เหรียญนะครับเมื่อเขาสมัครมาผ่าน Facebook แล้วก็เข้ามาใช้แอปนี้นะครับเสร็จแล้วเรานะครับจะได้รับอีก 0.25 เหรียญนะครับก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรานะครับเขาซื้อไอตัวคูณ EXP อ่ะครับอีกไม่รู้กี่บาทนะครับแต่ว่าเราจะได้อีก 0.25 เหรียญตอนนั้นซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ซื้อนะครับแต่เราก็น่าจะได้ที่ 0.25 เหรียญนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาขอฝากแนะนำแอปนี้ไว้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะหาเงินจากการใช้แอปนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำเลยที่เราจะได้นะครับคือ 0.25 เหรียญหรือว่า 0.5 เหรียญถ้าเกิดว่าเพื่อนเราซื้อไอตัวคูณ EXP นะครับจนเราสามารถที่จะทำเงินได้มากเท่าไหร่ก็ได้ต่อวันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาทำเงินได้เลยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่สมัครเสร็จแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำนะครับก็สามารถที่จะมาปรึกษาผมได้ทันทีเลยนะครับแนะนำนะครับว่าสมัครเสร็จแล้วติดต่อผมมาได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ถ้าเกิดว่าสมัครเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าผมเองก็จะได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ผมยินดีที่จะสอนทุกคนให้ได้เงินเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าคุณชอบคลิปสอนหาเงินแบบนี้อีกให้กดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมสอนหาเงินออนไลน์อีกแล้วเจอกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ